ทุกคนครับตรงนู้นนะเพอร์แอดหัวหินตรงนั้นนะฮะหัวหิน97 94เนาะไม่ใช่97ถ้า94จะอยู่เลขคู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะเดินมาได้ทะลุทะเลเนี่ยฮะมาถึงเขาตะเกียบตอนนี้อยู่บนจุดชมวิวเขาตะเกียบทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงละลงทางนะฮะบุญนำมาให้เราได้ขึ้นมาบนนี้นะฮะขับมาเรื่อยๆปรากฏไม่มีทางยูเทิร์นที่จะเข้าฝั่งเลขคู่ก็พูดง่ายก็คือไม่คุ้นทางขับมาเรื่อยๆก็มีทางแยกให้มาเขาตะเกียบก็เลยต้องมาเรื่อยๆท้าทายจะกลับก็เสียดายเวลาเพราะขับเลยมาหลงจนไกลพอสมควรนะครับทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปทางเดิมนะครับก็จะเป็นเส้นทางหัวหินเขาตะเกียบตรงนี้เลยทุกคนไปหาร้านอาหารยังไม่เจอเลยนี่ลิงทุกคนลิงนี่ครับนี่ทุกคนจบต้นโพป้าเปิดแต่ 5:30 เลยเหรอ 5:30 มันเมื่อก่อนเดี๋ยวได้เปิด 6:00 6:30 ไม่ทันเลย 5:30 ก็ไม่ต้องหลับได้นอนกันนะเนาะนอนเลทนิดนึงสัก 6:00 กำลังดีเนี่ยทุกคนจบต้นโพหัวหินนะครับนี่เข้ามาในซอยจริงๆหาไม่ยากนะฮะแต่เราเลยไปนู่นเขาตะกงตะเกียบทุกคนมาดูเส้นทางอยู่ตรงไหนเข้ามาหัวหิน102ไม่ไกลจากเพอร์แอดหัวหินทุกคนนี่ฮะใช่ไหมซอย94มาซอย102ขับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอนี่ฮะมีทั้งเกาเหลาเลือดหมูนะฮะหัวหินนี่เป็นเมืองที่แบบว่าโอ้ยมีแต่ร้านค้าร้านแซ่บทุกคนทะเลก็สวยจะไปเขาไกรราชวัดเขาอะไรนะเขาตรงนั้นอะติดกับวัดเขาไกรราชแต่เขาอะไรอะแล้วก็มันมีเขาตะเกียบอีกวัดหนึ่งนะครับเนี่ยเข้ามาอนี่เป็นอาหารเช้านี่มันเรามาสายร้านกำลังจะปิดพอดีทุกคนวัดอะไรนะป้าตรงเขาไกรราชที่ติดกันนะวัดอะไรนะอีกวัดหนึ่งเขาอะไรอะติดกันเลยอะตรงเขากรงเขาไกรราชอะทางไปเขาตะเกียบเห็นไหมมันมีอีกวัดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้มันมีอยู่วัดหนึ่งไม่ติดกันเลยเขาไกรราชแล้วก็ติดกันเลยนะมีอยู่วัดหนึ่งแล้วก็ถ้าเข้าไปข้างในก็เป็นเขาไกรเขาตะเกียบลืมอีกวัดหนึ่งชื่ออะไรนี่ดูสิทุกคนน่าทานมากทุกคนดูสิของอร่อยของดีอยู่ตรงไหนคนก็มาเนี่ยฮะเข้ามาในลึกซอยหน่อยนึงจริงซอยหัวหิน102เนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากหาดหัวหินโรงแรมเพอร์แอดหัวหินมาเดินมายังได้เลยแต่มันเข้าซอยหน่อยไงทุกคนเดินเรื่อยๆมาชมเมืองมาทุกคนฮะเจอน่าทานมากเดี๋ยวเราขอปรุงนิดนึงนะฮะทุกคนมีที่นี่มีต้มเลือดหมูมีข้าวมันไก่ด้วยดูสิน่าทานมากแล้วตรงนู้นมันที่เป็นต้นโพใหญ่ๆอ่ะเมื่อก่อนคุณป้าขายตรงนั้นหรอใช่แล้วก็เห็นมีต้นใหญ่นั้นไงตรงไหนตรงซอย104อะไรกับก่อนใต้สะพานเลยมามีต้นใหญ่อยู่นะแล้วก็มีรถเข็นขายเขาบอกว่าป้าย้ายมาตั้งนานแล้วเขาบอกแต่ผมเห็นต้นโพใหญ่ยังเหลืออยู่นะต้นนึงไปกินโจ๊กกันดูพริกน้ำส้มน่าทานมากคุณป้าอย่างเงี้ยพริกน้ำส้มอย่างเงี้ยสะใจดูสิทุกคนเห็นก็อร่อยแล้วอ่ะอร่อยพริกน้ำส้มอร่อยมันเข้ากันผมคนก็กินโจ๊กก็ใส่พริกน้ำส้มทุกคนไหมไม่รู้นะแต่ผมต้องใส่ไม่ผมใส่แค่ซอสอร่อยป้าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากแล้วป้าจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมไม่ย้ายเลยไหมก็อยู่เรื่อยๆแหละ
เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้อยู่ไหนของดีอ่ะคนก็มาฉุนกันหมดเห็นไหมผมยังหาเจอเลยตลาดก็คือว่าเป็นช่วงเช้าหน้าตลาดแต่คนเยอะมาตอนเช้าอร่อยอ้าวมาเป็นเวลาเนาะเช้าคนจะเยอะอาหารเช้าไงกุ้งอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอร่อยคุณภาพมากนี่ต้มเลือดหมูทุกคนนี่ข้าวมันไก่ดูสิดูน้ำสิดูน้ำสิน้ำลายไหลเนี่ยทุกคนอ๋อทำแถวๆนั้นใช่ไหมครับนี่ๆทุกคนเห็นไหมบรรยากาศกันเองมากค่ะกันเองมากค่ะที่นี่โจ๊กหัวหินหน้าอยู่เมืองใหญ่มากนะฮะเนี่ยเลยขับมาซอย94โพแอดหัวหินมาโจ๊ก102ทุกคนโจ๊กต้นโพอร่อยมากค่ะต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่ะกินหมดไหมนี่ฮะอะไรก็แพงทุกคนมากินนะฮะอุดหนุนช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่จะส่งเสริมให้แบบร้านดีๆอาหารอร่อยโรงแรมที่ไหนดีใครเข้ามาดูช่องของเราเนี่ยแสดงว่าไปที่ไหนก็คือไม่ผิดหวังเราสนับสนุนร้านค้าที่ดีๆนะฮะทุกคนนะฮะไปพักเชียงใหม่เปิดหาช่องของเราได้เลยแล้วตอนนี้ของอะไรก็แพงอ่ะมากินเนี่ยสนับสนุนอย่างเงี้ยฮะกินอิ่มอร่อยแบบนี้ด้วยแล้วก็นี่ที่นี่ยังไม่ขึ้นราคานะคุณแม่รู้ไหมว่าน้ำเต้าหู้อ่ะผมไปกินที่อ่างทองนะถุงละ7บาททั้งใส่เครื่องแล้วก็ไม่ใส่เครื่องเขาราคาถูกมากอร่อยมากและ7บาทรวดแล้วก็เมื่อวานไปกินที่ก่อนจะมาไปกินที่กรุงเทพตรงแถวรังสิตอ่ะรู้ไหมถุงที่มันไม่ใส่เครื่องอ่ะปกติเขาขาย7บาทถ้าใส่เครื่อง20บาทแล้วปรากฏว่าพอไปซื้อล่าสุดนะไม่ใส่เครื่องขึ้นเป็น10บาทเราก็เฮ้ยอะไรตั้ง3บาทด้วยเหรอต่อถุงมันไม่ใส่เครื่องด้วยนะถ้าใส่เครื่องคงขึ้น15บาทแน่เลยตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามแต่ซื้อที่ไม่ใส่เครื่องมา3ถุง30เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขึ้นกันแบบมั่วกันหรือเปล่าวันนี้เห็นไหมที่นี่ยังไม่ขึ้นเลยทุกคนเนี่ยโจ๊กต้นโพเนี่ยคุณภาพอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะซดให้ดูเช้าคนจนแน่นนะฮะทุกคนแล้วแม่ค้าก็มากินนี่อ่ะนะร้านมากก็กลายเป็นเขาฝากท้องเอาไว้ที่นี่เนาะทั้งโจ๊กทั้งข้าวมันไก่ครบเลยอร่อยมากทุกคนดูพริกน้ำส้มก็ดูน่าทานแล้วอะไม่ใส่ไงมีความเข้มข้นรสชาติดีมากดื่มกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยคุณภาพมากเลยไม่ไกลจากเพอร์แอดหัวหินทุกคนเพอร์แอดหัวหินนี่เข้าทางหัวหิน94ลงทะเลได้เลยแล้วก็เดินมานี่ได้ค่ะหรือใครมีรถส่วนตัวก็ขับมาโจ๊กต้นโพทุกคนหัวหิน102ขับมาเข้ามาอร่อยมาก